สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีกะจิดังกับผมนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราได้สัญจรมาที่สถานธรรมผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นทีเดียวนะฮะพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวแล้วข้อสำคัญคือได้มีโอกาสเห็นธรรมชาตินะครับผ่านสะพานเข้ามามีลำน้ำด้วยนะบรรยากาศดีทีเดียวเหมาะกับการเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ปัจจุบันมีหลวงพ่อกมลอัตตธโมนะครับหรือหลวงพ่อตุ้มท่านนะเป็นประธานสงฆ์ของที่นี่นะครับวัดป่าอาศิราวาสเกาะเกิ้งอยู่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้ผมมาขอความเมตตาท่านพูดคุยนะเดี๋ยวเราจะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับนะตรงนี้เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับนะเกาะนี้นะเกาะเกิ้งเนี่ยนะมีบางปีน้ำท่วมมิดไปเลยนะทั้งเกาะไปเลยนะครับนะนี่นะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านแล้วท่านจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำถึงท่วมมาเยอะขนาดมิดไปเลยนะวันนี้นะผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตุ้มนะครับการนมัสการครับพ่อครับเจริญพรสาธุโอ้นะได้มีโอกาสเดินทางมาถึงทีนะถึงแล้วนะหลวงพ่อนะตรงนี้เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ฮะในบริเวณเกาะเกิ้งพื้นที่โดยประมาณ180ไร่อันนี้เป็นเกาะแน่นอนแล้วเป็นเกาะพอล้อมรอบไปด้วยลำน้ำล้อมรอบไปด้วยน้ำเขาเรียกลำน้ำอะไรน้ำชีแม่น้ำชีเมื่อก่อนแม่น้ำชีไหลมานี่ครับไหลมานี่แล้วมันโค้งคืนอย่างนี้เป็นคล้ายๆรูปใบโพคล้ายรูปใบโพเลยโค้งแบบนี้พอดีมันกิ่วตรงปลายใบโพครับน้ำเลยเซาะเซาะก็เลยขาดน้ำเลยเปลี่ยนทางเดินตรงนี้ก็เลยกลายเป็นชีหลงทำไมเป็นชีหลงก็มันหลงเข้ามาในเนี้ยเพราะมันน้ำมันรัดเขาเลยเขาเรียกชีหลงนะฮะตรงนี้เนี่ยตอนมาตอนแรกมีสะพานแบบนี้มั้ยหลวงพ่อมาอยู่ตั้งแต่2547ยังไม่มีสะพานยังไม่มีสะพานสัญจรเข้าออกบริเวณเกาะนี้ต้องเรือเท่านั้นหลวงพ่อมาค้นพบได้ยังไงก็ปีนั้นอาตมาจำพรรษาอยู่ที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พอออกพรรษารับกฐินเสร็จก็เลยขออนุญาตครูบาอาจารย์เดินจาริกธุดงค์มาจะมาเยี่ยมโยมแม่เพราะขาดการติดต่อไปประมาณ 5-6 ปีจนโยมคิดว่าเสียชีวิตแล้วพอมาโยมก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าชอบป่าชอบธรรมชาติบ้านเราก็มีอยู่นะน้าเขาก็เลยพาพายเรือเข้ามาดูพอมาดูอาตมาก็เห็นความร่มรื่นวิเวกดีก็เลยปักกฎเลยจำวัดนะก็มาปักกฎจำวัดเลยใช่แต่13 พฤษภาคม 2547ยังจำได้หลวงพ่อใช้คำว่าบ้านเราแสดงว่าหลวงพ่อเกิดที่นี่บ้านเกิดโยมพ่อโยมแม่อยู่มหาสารคามแล้วหลวงพ่อไปทำอะไรที่อุตรดิตถ์พอได้บวชมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542ก็ไปศึกษาอยู่ที่ภาคกลางอยู่สิงห์บุรี3 ปีไปฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญไปอยู่กับหลวงพ่อจรัญไปขวาย่างหนอยมหนอปุ๊บหนออยู่หนอยุบหนออยู่นั่นแต่อาตมาจำวัดอยู่วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีห่างจากวัดหลวงพ่อประมาณกิโลกว่าในพรรษาเขาจะให้พระนวกะไปอบรมกับหลวงพ่อจรัญเมื่อก่อนท่านสอนเองเมื่อก่อนท่านแข็งแรงพอศึกษาอยู่3 ปีได้เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็ได้เรียนหลักบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นครับพอหลังจากนั้นพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากปฏิบัติอยากจาริกไปเรื่อยก็ขออนุญาตเจ้าวาดครับพระครูปริยัติจิตจานุกูลเจ้าวาดวัดจินดาครับก็ออกจาริกแสวงหาครูบาอาจารย์ไปเรื่อยครับเข้าป่าเข้าเขานะฮะก็ร่ำเรียนวิชาไปด้วยใช่นะฮะแล้วหลวงพ่อก็วันหนึ่งก็เลยอยากจะเข้าป่าว่างั้นเถอะหาป่าไม่ได้ไม่ใช่หาป่าไม่ได้พอเราไป มากๆเริ่มมีประสบการณ์เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้แล้วเราก็เลยอยากจะที่ตรงไหนที่เป็นทำเลพอจะสร้างวัดได้อยากเผยแผ่อะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าไปป่าทั่วๆไปนะก็คงจะหลวงพ่อไปมาหลายที่แล้วด้วยไปมาหลายที่แล้วครบทุกจังหวัดแล้วนะก็เขาบอกว่าป่าบ้านเรามีใช่หลวงพ่อก็เลยต้องกลับมาบ้านเราใช่นะฮะก็มาเจอตรงนี้ใช่พอปักกดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อนิมิตไปด้วยอย่าเรียกนิมิตเรียกว่าหลวงพ่อฝันก็แล้วกันหลวงพ่อฝันว่าอะไรคืนแรกหลวงพ่อฝันเห็นคนพ่อขาวแม่ขาวพระภิกษุสงฆ์มาสวดมนต์ทำสมาธิเต็มลานโพเดี๋ยวจะพาไปดูลานโพครับเต็มเลยเป็นร้อยเป็นพันมองสุดลูกหูลูกตาเลยตามป่าตามพุ่มไม้เต็มหมดเลยครับก็ไปเล่าให้หลวงปู่ครูบาอาจารย์ฟังว่ามันเป็นสถานที่ดีนะเนี่ยถ้าอดทนอยู่ได้เนี่ยมันจะเจริญนะเนี่ยคนจะมาปฏิบัติธรรมกันเยอะครูบาอาจารย์ก็พูดให้กำลังใจเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะตอนแรกหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆหลวงพ่อคิดไหมว่าน้ำมันจะท่วมไม่คิดเห็นเราเห็นเป็นดินอยู่อย่างเงี้ยใช่นะมีต้นไม้มีอะไรอยู่อย่างเงี้ยใช่เราก็มาอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งน้ำจะท่วมถึงจะท่วมมันก็คงไม่ท่วมบ่อยท่วมไม่นานทีหรือท่วมก็คงท่วมไม่มากอาจจะเป็นแค่หัวเข่ากระตุ่มใช่โอ้นี่ท่วมมิดทั้งเกาะเลยมิดเลยโอ้โหนะพอท่วมมิดเนี่ยหลวงพ่อปีนั้นพอท่วมมิดนะหลวงพ่อก็ต้องมาถมดินเหรอฮะใช่ได้ปัจจัยโยมมาถวายเป็นบริวารกฐินได้ปัจจัย400,000 กว่าบาทสั่งถมดินให้หมดเลยถมดินหมดเลยนะได้จนโยมทักท้วงว่าหลวงพ่อจะเอาตังมาทิ้งใส่ดินทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นแต่คล้ายๆว่าเดี๋ยวถึงรอบมันจะท่วมเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าแต่ว่ามันต้องท่วมแน่อันนั้นหลวงพ่อคาดการนะใช่ไหมคาดการมีประสบการณ์ปี54กับปี60ตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยมีประสบการณ์แล้วนะหลวงพ่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันท่วมมิดเนี่ยปีอะไรปี54ใช่เริ่มมีประสบการณ์แล้วท่วมมิดแล้วหลวงพ่อไปอยู่ตอนไหนตอนนั้น54พอท่วมปุ๊บพ่อไปอยู่ไหนทำแพแพหลังเก่า54เพราะหลวงพ่อเห็นว่า54ท่วมมิดก็เลยปี60ก็ท่วม60ก็ท่วมก็เลยปีนั้น64ก็เลยถมดินนะถมดินแต่หลวงพ่อไม่สามารถจะถมได้ทั้งเกาะหรอกใช่นะหลวงพ่อไปถมไว้ตรงไหนมันจะมีที่ว่างอยู่กลางพอดีเลยกลางเกาะพอดีเลยหลวงพ่อถมไปเท่าไหร่ฮะจำนวนพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ถมได้แค่นั้นใช่ไหมพ่อหลวงพ่ออยากจะถมเยอะกว่านั้นอีกหรือว่าถมได้แค่นั้นงบเรามีแค่นั้นตอนนั้นแล้วถ้าในอนาคตพ่อคิดอยากจะถมอีกไหมหรือจะเอาแค่นั้นอ่ะก็ถ้ามีงบก็อยากจะถมไว้อีกเพราะว่าเวลาเราจัดกิจกรรมโดยเฉพาะงานบุญต่างๆหน้าน้ำท่วมเนี่ยคนจะมาเยอะคนเยอะไม่เพียงพอสำหรับที่คนประกอบพิธีร่วมแต่ที่รู้ๆคือตอนเนี้ยท่วมบ่อยมากใช่3 ปีติดแล้วเนี่ย3 6 4ตั้งแต่ผมเรียนเสร็จ64 65 663 ปีติดเลยโอ้โหแล้วท่วมมิดอย่างเงี้ยนะใช่โหดูนะหลวงพ่อมีความพอท่วมอย่างนี้หลวงพ่อมีความรู้สึกอยากถอดใจมาไม่เอาแล้วไม่อะนะพอเราเจอปัญหามันจะทำให้เราคิดแก้ปัญหาสนุกดีแก้ปัญหาว่าเราจะรักษาเราจะอยู่กับธรรมชาติที่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ได้ยังไงใช่เพราะว่าถ้าท่วมเนี่ยใช้เวลาการท่วมประมาณ2 เดือนถึง 2 เดือนครึ่ง2 เดือนถึง 2 เดือนครึ่งก็เราก็ต้องอยู่ในน้ำใช่นะ2 เดือนถึง 2 เดือนครึ่งแต่หลังจากนั้นมันก็เป็นพื้นที่แบบเนี้ยใช่หลังจากนั้นก็ลดช่วงก่อนปีใหม่ประมาณกลางพฤศจิกาประมาณปีใหม่เนี่ยมันก็จะลดตอนนี้เนี่ยตรงนี้ได้ก่อตั้งเป็นวัดได้รับอนุญาตเป็นวัดเรียบร้อยยังครับพ่อก็ขออนุญาตจากกรมป่าไม้อนุญาตแล้ว แล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินการเพื่อที่จะออกเป็นใบตาตั้งจากพุทธจังหวัดแล้วก็พระผู้ใหญ่ปกครองผู้ใหญ่ก็เซ็นรับรองหมดแล้วตรงนี้เนี่ยเกาะตรงเนี้ยผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วจะเป็นสถานธรรมเพราะจะเป็นที่อยู่ของผู้คนคงลำบากล่ะเพราะว่าน้ำท่วมกันขนาดนี้นะหลวงพ่อก็พยายามจะอนุรักษ์แล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อเข้ามาอยู่แรกๆหลวงพ่อก็ปลูกต้นไม้อะหลวงพ่อไปไล่ปลูกอะไรไว้บ้างเนี่ยตอนแรกเลยปีแรกเลยชอบไม้สักทองไปให้โยมออกทุนให้เพราะเคยไปจำพรรษาที่อุตรดิตถ์เขาก็ซื้อเบี้ยต้นสักทองต้นกล้าต้นสักทองมาประมาณ500 ต้นก็มาช่วยกันปลูกปรากฏว่าปลูกตั้งแต่51ปี54น้ำท่วมตายเกลี้ยงโตแล้วด้วยเท่าแขนโตแล้วตายหมดเลยตายหมดเลยโอ้โหก็เลยมาศึกษาว่าต้นชนิดนี้มันอยู่กับน้ำท่วมขังไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นยางนาซึ่งเราเก็บต้นกล้าที่มันร่วงจากเมล็ดครับก็เลยเปลี่ยนเป็นยางนาเพราะเรามีประสบการณ์ว่ายางนาเขาอยู่กับน้ำได้แล้วก็ตะเคียนทองเขาอยู่กับน้ำได้แล้วก็พวกต้นพยอมต้นพยุงครับเวลาเขาโตแล้วเขาจะทนได้อันนี้หลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนก็ศึกษาล่ะว่าต้องปรับไปตามสถานการณ์เพราะน้ำท่วมขนาดเนี้ยต้องเอาที่ทนน้ำมาใช่แล้วก็ตอนนี้ใหญ่กันหมดแล้วต้นโตหมดแล้วหลวงพ่อปลูกเล็กๆหรือเปล่าต้นใหญ่เข้ามาปลูกต้นเล็กเลยนะใช่โอ้ก็หลายปีใช้เวลาหลายปีพ่อนะเนี่ยยางนาที่อยู่ริมน้ำกับที่เรามองเห็นเนี่ยต้นสูงๆเนี่ย20 ปีโอ้ปลูกประมาณ20 ปีเนี่ยที่เรามองเห็นตามทางเนี่ยในนี้เนี่ยหลวงพ่อปัจจุบันเนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่กี่รูปครับปีนี้มีพระจำพรรษาทั้งหมด11 รูป11 รูปนะหลวงพ่อแบ่งหน้าที่ยังไงในการดูแลเพราะว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องดูแลละเรื่องรักษาความสะอาดเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็หน้าที่ก็ช่วยกันปัดกวาดเพราะใบไม้มันเยอะใบไม้เยอะเราอยู่กับป่าได้อันนี้คือป่าแน่นอนล่ะเพราะว่าของเดิมผมถามเนี่ยเป็นป่าไหมเพราะว่าหลวงพ่อมาปลูกเพิ่มเยอะนั้นเนี่ยที่ตรงสร้างศาลาตรงเนี้ยไม่มีป่าแถบนี้ก็เป็นลานหญ้าคาจะไม่มีไม้ยืนต้นแถบนี้ก็ปลูกใหม่ทั้งหมดสังเกตดูต้นใหญ่ๆขนาดนี้มันถึงจะเป็นรุ่นเก่าเนี่ยที่อนุรักษ์ไว้ไม่ให้ตัดสรุปแล้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนที่รักธรรมชาติโอ้รักธรรมชาติโอ้เพราะว่าขนาดเขาจะก่อกำแพงรอบศาลาไม่ให้ฝนสาดไม่ให้ใบไม้เข้าอาตมายังห้ามทำเลยมันไม่โล่งมันมองไม่เห็นสีเขียวโอ้หลวงพ่อชอบธรรมชาติชอบอยู่แล้วโล่งๆโอ้นะแล้วหลวงพ่อเลยได้ภาวะธรรมชาติหลายอย่างเลยนะธรรมชาติที่ร่มเขียวธรรมชาติน้ำท่วมใช่ได้หมดเลยได้หมดเลยตอนเนี้ยหลวงพ่อการเข้าวัดหลวงพ่อมาเนี่ยมันไม่มีถนนนะหลวงพ่อก็นั่นเลยถึงได้ทำสะพานเดิมทีก็ไม่มีถนนใช่ไหมพ่อเดิมทีมันเป็นลูกลังเป็นคันคูลูกลังธรรมดาไม่แต่หลุมแต่บ่อหน้าวัดพอดีทางการเข้ามาช่วยทำถนนเพิ่งทำได้2-3 ปีเนี้ยถนนทางโน้นแต่ยังด้านหน้าแต่ยังไอ้เข้าวัดเนี่ยก็เป็นน้ำทั้งหมดมันต้องมีสะพานก็เลยต้องทำสะพานหลวงพ่อทุดงไปเห็นสะพานมอญที่สังขะสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานหลวงพ่ออุตมะก็จะเอาลักษณะอย่างนั้นมาทำใช่นะตรงนี้เนี่ยระยะทางมันเท่าไหร่หลวงพ่อลำน้ำเนี่ยข้ามมาเนี่ยถ้าทำสะพานเสร็จทั้งหมดมันจะยาวสะพานไม้ตัวนี้จะยาวประมาณ220 เมตร220 เมตรไอ้ตอนเริ่มใหม่ๆของพ่อมันเป็นสะพานเนี่ยมันเป็นสะพานยังไงของพ่อตอนที่พ่อเข้ามาใหม่ๆสะพานไม้แคบๆหรือว่าเป็นถนนแบบก่อนที่เราจะทำสะพานใหญ่ให้รถสัญจรได้อาตมาทำสะพานไม้ไผ่แล้วก็ไม้พาดกันเพื่อจะให้เดินสัญจรได้เพราะเราต้องหาระดับเพราะเราต้องตั้งเสาเพราะเราจะมีอุปกรณ์ส่งให้กันที่ทำสะพานไม้เนี่ยสะพานไม้โอ้จะมีสะพานไม้ไผ่ก่อนจนมาถึงสะพานไม้ในปัจจุบันใช่ในปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อก็ต้องทำใหม่อีกเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันผุแล้วน้ำมันท่วมบ่อย แต่จะมีป้ายขึ้นไว้150 ปี150 ปีนี่มันไม่ใช่อายุของสะพานคำว่าสะพานอนุสรณ์150 ปีก็คือปีนั้นเปิดสะพานน่ะตรงกับปีที่เขาฉลองสมโพธิจังหวัดมหาสารคามครบรอบ150 ปีครับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพระอารามหลวงวัดมหาชัยท่านมาเป็นประธานท่านก็เลยแนะนำว่าสมควรจะมีชื่อคนมาช่วยกันเยอะทั้งนิสิตนักศึกษาทั้งจิตอาสาทั้งชาวบ้านตั้งเป็นอนุสรณ์ของจังหวัดครับจะเหมาะหลวงพ่อก็เลยเมตตาตั้งชื่อให้ว่าสะพานอนุสรณ์มหาสารคาม150 ปีอ๋อไม่ใช่อายุสะพานไม่ใช่อายุสะพานแต่เป็นชื่อนะชื่อสะพานเพราะว่านะคนมาเห็นเอ๊ะสะพานเก่าดีเอ๊ะ150 ปีเฉลยไม่ใช่แต่เป็นชื่อนะแต่ต่อไปจะใหม่วันนี้เพราะหลวงพ่อทำมาได้ครึ่งแล้วเกือบครึ่งแล้วนะคือเป็นไม้ทั้งหมดหลวงพ่อทำไมไม่เอาเป็นปูนหลวงพ่ออยากอนุรักษ์ไว้มันมีแห่งเดียวอ๋อถ้าเสร็จเนี่ยมันจะยาวที่สุดในภาคอีสานอ๋อสะพานที่รับน้ำหนักได้ขนาดเนี้ยแล้วก็เป็นลำดับ2รองจากสะพานหลวงพ่ออุตตมะ